สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Spot Comment กันอีกเช่นเคยนะครับคลิปวิดีโอนี้แอดก็มีคอมเมนต์ของชาวอาเซียนมาฝากเพื่อนๆกันนะครับก็สืบเนื่องมาจากที่คณะกรรมการโอลิมปิกยุโรปได้บรรจุมวยไทยลงในการแข่งขัน European Game 2023โดยทางเพจ Asian Sea Story ก็ได้โพสต์ข่าวนี้เอาไว้เช่นกันนะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองครับซึ่งก็มีคอมเมนต์ของชาวอาเซียนเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายเลยครับหลายคอมเมนต์ก็แสดงความยินดีที่มวยไทยได้ถูกบรรจุเข้าสู่การแข่งขันยูโรเปียนเกมและที่แน่นอนว่าต้องมีคอมเมนต์แซะคอมเมนต์เคลมจากชาวกัมพูชานะครับที่ยังคงเคลมมวยไทยอย่างต่อเนื่องครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เองแอดก็ได้เลือกคอมเมนต์ของชาวอาเซียนบางส่วนมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังคอมเมนต์กันก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสปอร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับเราไปรับชมรับฟังคอมเมนต์กันเลยครับเริ่มกันที่คอมเมนต์ของคนแรกนะครับเป็นชาวมาเลเซียได้คอมเมนต์เอาไว้ว่ารักมวยไทยจากเมืองกะลันตันมาเลเซียคอมเมนต์ของคนถัดมานะครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าว้าวยินดีด้วยมวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ที่สวยงามและเป็นหนึ่งในกีฬาที่น่าตื่นเต้นที่สุดคอมเมนต์ของคนถัดมานะครับบอกว่าเขาแสดงความยินดีกับมวยไทยที่ยิ่งใหญ่คอมเมนต์ของคนต่อมานะครับเป็นชาวกัมพูชาคอมเมนต์เอาไว้ว่าขอขอบคุณที่นำศิลปะการป้องกันตัวของคอมเมนต์ไปสู่ระดับสากลถึงไทยจะเปลี่ยนชื่อเป็นมวยไทยแต่จิตวิญญาณแห่งศิลปะยังเป็นของเจ้าของยินดีด้วยซึ่งแอดก็เอาคอมเมนต์ของชาวไทยนะครับ4คอมเมนต์ด้วยกันที่มาตอบกลับคอมเมนต์นี้เอาไว้คอมเมนต์แรกครับบอกว่าเจ้าของอาณาจักรเท่านั้นที่จะเป็นเจ้าของวัฒนธรรมคุณเป็นเพียงทาสเป็นพันปีมาจนบัดนี้แต่กล้าพูดแบบนี้คอมเมนต์ตอบกลับของชาวไทยคนที่2นะครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าเราไม่ต้องการที่จะเป็นเหมือนคุณคอมเมนต์คนของคุณต่างหากที่อยากเป็นคนไทยคอมเมนต์ตอบกลับคนที่3นะครับบอกว่าคอมเมนต์ไม่สามารถยอมรับมวยไทยได้เพราะมันไม่ใช่ของคุณจริงๆและไม่สามารถคัดลอกจิตวิญญาณของมวยไทยไปได้ทำได้เพียงเรียนแบบมวยไทยเพื่อเกาะชื่อเสียงของมวยไทยมวยคอมเมนต์ไม่สามารถอยู่ในระดับเดียวกับมวยไทยได้และคอมเมนต์ตอบกลับของชาวไทยคนที่4นะครับบอกว่าบะหมี่พาสต้าและสปาเกตตี้ที่จีนคิดค้นขึ้นยังคงเป็นของอิตาลีกุนคาเมมีเทคนิคที่น่ากลัวแต่มันไม่มีชั้นเชิงและเป็นเพียงพื้นฐานเมื่อเทียบกับมวยไทยที่ไทยทำมวยไทยคือของไทยเช่นเดียวกับที่โบโลเนสคืออิตาลีและอีกอย่างพวกคุณไม่ได้สร้างศิลปะการต่อสู้เหล่านี้คอมเมนต์ของคนต่อมานะครับเป็นชาวไทยนะครับคอมเมนต์ว่าคอมเมนต์ขึ้นทะเบียนโบกตอเป็นกึ่งท่ารำแต่มาอ้างว่าเป็นท่าต่อสู้เต็มตัวเคลมไปอีกน่าจะถอดออกจากยูเนสโกคอมเมนต์ของคนต่อมาครับเป็นชาวกัมพูชาคอมเมนต์ว่ามวยเสียมอยู่ในโอลิมปิกเกมแต่ไม่ได้อยู่ในยูเนสโกซึ่งก็มีคอมเมนต์ของชาวไทยอีกเช่นเคยนะครับมาตอบกลับเอาไว้มากมายเลยครับซึ่งแอดก็เอามาเพียง3คอมเมนต์ด้วยกันนะครับที่ตอบกลับคอมเมนต์นี้คอมเมนต์แรกครับบอกว่าไม่ต้องกังวลเราไม่เคยส่งมวยไทยไปยูเนสโกแต่คุณจะเห็นในอนาคตอันไกลนี้คอมเมนต์ตอบกลับของคนที่2ครับบอกว่าโบกตอดั้งเดิมต่างจากมวยไทยมากแต่ปัจจุบันคอมเมนต์ก๊อปปี้มวยไทย 100% และคอมเมนต์ตอบกลับคนที่3ของชาวไทยนะครับบอกว่าไม่มีใครทำเงินได้จากการอยู่ในยูเนสโกคุณแค่ได้รับการยอมรับและการยอมรับไม่สามารถจ่ายบินและเลี้ยงคุณได้และคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับยังคงเป็นชาวไทยครับคอมเมนต์เอาไว้ว่ามวยไทยมีหลักฐานมากมายจากหลายประเทศเช่นพม่าจีนฮ่องกงและอื่นๆไม่ใช่แค่ประเทศของฉันเท่านั้นที่เป็นเหตุผลว่าทำไมมวยไทยถึงโด่งดังมากในโลกนี้แล้วมวยสากลของโบกตอหรือกุนคาเมปลอมในยุโรปญี่ปุ่นและอเมริกาอยู่ที่ไหนอย่าร้องไห้เลยทาสของฉันฉันรู้ว่าคุณรักและอิจฉามวยไทยของฉันคอมเมนต์ของคนต่อมาครับเป็นชาวกัมพูชาคอมเมนต์เอาไว้ว่าประเทศของคุณเป็นประเทศที่ร่ำรวยคุณสามารถทำได้เกือบทุกอย่างแม้ว่าคุณจะไม่ได้เรียนศิลปะการป้องกันตัวมาตั้งแต่สมัยโบราณคุณพยายามที่จะคัดลอกวัฒนธรรมจากกัมพูชามาปรับใช้มากขึ้นเพื่อเป็นของคุณเองได้ดีซึ่งก็มีคอมเมนต์ของชาวไทยนะครับมาตอบกลับไว้ว่าลอกเรียนอะไรทุกประเทศมันก็มีการเตะการต่อยการชกมวยเหมือนกันหมดแต่เราทำให้ชื่อมวยไทยของเราดังระดับโลกได้อย่าอิจฉาแล้วมาว่าลอกเลียนตลก
คอมเมนต์ของคนต่อมานะครับบอกว่ายังไม่เข้าใจว่าทำไมคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถึงยังยึดติดว่าอะไรมาจากไหนหรือใครเป็นต้นกำเนิดและก็มีคอมเมนต์มาตอบกลับว่าถูกต้องแล้ววัฒนธรรมคือสิ่งที่ก้าวข้ามจากยุคหนึ่งไปสู่อีกยุคหนึ่งในกรณีนี้กรีซและจีนสามารถเรียกร้องทุกอย่างได้เราต้องภูมิใจในมรดกของเราแต่อย่าทะเลาะกันว่าใครเป็นผู้คิดค้นมันขึ้นมาก่อนและคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับเป็นชาวไทยได้คอมเมนต์ว่าได้โปรดบางประเทศอย่าแอบอ้างมวยไทยคอมเมนต์ของคนถัดมาครับยังเป็นของคนไทยคอมเมนต์ว่าในที่สุดมวยไทยก็ไปสู่มวยระดับโลกไม่น่าล่ะประเทศข้างบ้านถึงขอแจมด้วยยินดีต้อนรับมวยอบต.สู่กัมพูชาคอมเมนต์ของคนต่อมาครับเป็นชาวกัมพูชาคอมเมนต์ว่าวันนี้เสียมอาจจะหัวเราะพวกเราแต่วันหนึ่งพวกคุณจะร้องไห้คอมเมนต์ของคนต่อมานะครับยังเป็นของชาวกัมพูชาเช่นกันคอมเมนต์ว่าเอาอะไรมาจากเขมรก็คืนให้เขมรเพราะเขมรคือเจ้าของและก็มีชาวไทยนะครับตอบกลับว่าเขมรเป็นทาสไม่ใช่เจ้าของและคอมเมนต์ของคนสุดท้ายในคลิปนี้นะครับเป็นคอมเมนต์ของชาวไทยได้คอมเมนต์เอาไว้ว่าประเทศไทยพัฒนามวยไทยเป็นกีฬามาช้านานและทำให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกด้วยการปรับปรุงกฎและมาตรฐานตลอดเวลาส่วนคุณกำแพงก็แค่ลอกกติกามวยไทยมาทั้งเล่มโดยส่วนตัวผมคิดว่าเป็นศิลปะคนละรูปแบบมีรากเงาเดียวกันหากต้องการพัฒนาคุณกำแพงเป็นกีฬาเขมรควรพัฒนาเองไม่ใช่แค่ใช้กฎมวยไทยทั้งหมดแล้วอ้างว่ามวยไทยมีต้นกำเนิดมาจากคุณกำแพงซึ่งมันไม่มีหลักฐานเลยและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของชาวอาเซียนเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับที่ได้นำมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังในคลิปวิดีโอนี้จากเพจ Asian Sea Story ครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและจะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสปอตคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ